วีดิชลั่นมิลานดาร์บี้ต้อง3แต้มดัลลัสร้อนแรงคว้าชัย5เกมรวดการท่าเรือเปิดตัวนัชชวยคุ้มทีมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับครับวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายครับประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนครับครับก่อนอื่นเราเริ่มต้นกันด้วยข่าวสารของวงการฟุตบอลกันครับในช่วงของ Football Today ครับเนบันยาวีดิชครับเซนเตอร์ฮาฟจอมแกร่งของอินเตอร์มิลานประกาศว่าต้องการเก็บชัยชนะเหนือเอฟซีมิลานให้ได้ครับในดาร์บี้แมตช์สุดสัปดาห์นี้อดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ต้องเอาชนะให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นอย่างไรครับและหวังว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกและเป็นเกมที่ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออินเตอร์ต้องชนะพูดถึงบรรยากาศเกมดาร์บี้แมตช์ครับวีดิชบอกว่าแทบจะอดใจรอไม่ไหวครับที่จะสัมผัสบรรยากาศเกมดาร์บี้แมตช์อีกครั้งเพราะจะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับแฟนบอลทั้งสองทีมด้วยครับสำหรับการทำงานร่วมกับโรเบโต้มันเชนี่กุนซือคนใหม่ของทีมมันเชนี่นั้นวิดิชก็ยอมรับว่ามันเชนี่เนี่ยก็คือโค้ชฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งครับและโค้ชใหม่มักจะมีไอเดียใหม่และแนวคันเล่นใหม่ๆซึ่งมันเชนี่แสดงให้นักเตะเห็นแล้วว่าต้องการอะไรบ้างจากการฝึกซ้อมซึ่งก็ยอดเยี่ยมและสนุกมากสำหรับนักรับ4คนที่มันเชนี่น่าจะใช้วีดิชเชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรกับตัวเขาครับเพราะว่าเคยเล่นมาก่อนและคุ้นเคยกับการเล่นกองหลัง4คนอยู่แล้วขณะที่ลาลิก้าของสเปนเตรียมที่จะเปลี่ยนเวลาการแข่งขันและการถ่ายทอดสดใหม่ครับเพื่อเอาใจฐานแฟนบอลในเอเชียมากขึ้นนะครับโดยที่สมาพันธ์ฟุตบอลสเปนได้เรียกประชุมคณะกรรมการและก็สมาชิกเพื่อกำหนดเวลาเริ่มเตะกันใหม่อีกครั้งครับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกทีมมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับรายงานข่าวจากมาก้าบอกว่าการปรับเวลาคิกออฟครั้งนี้เป็นไปตามที่หลายคนคาดคิดบางทีมอาจจะต้องเริ่มกันในเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาจะโดนจัดให้ไม่ต้องลงทำการแข่งขันหลังช่วงเวลา 20:00 น.หรือ 20:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาของการชมฟุตบอลในตลาดเอเชียครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ลาลิก้ามีรายได้มากขึ้นจากเดิม200ล้านยูโรที่ได้รับจากการขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศขยับขึ้นไปเป็น600ล้านยูโรครับที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากทั้งในต่างประเทศและจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆในสเปนอย่างไรก็ตามก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าสโมสรต่างๆจะต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและรับให้ได้กับเวลาแข่งขันใหม่นี้ครับซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนต่อไปครับเรื่องของทีมในลาลิก้าต่อครับมาดริดอย่างที่ทราบกันเลยว่ามีปัญหาเรื่องลูก้าโมดริชเจ็บนะครับคาร์โลอันเชลติก็ประกาศจะผนึกทีมตรงกลางโดยใช้นักเตะเยอรมันก็คือโทนี่โครสและก็ซามิเคดิร่านะครับเคดิร่าเนี่ยตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมตลอดครับตัวเองนั้นบอกว่าไม่ย้ายแล้วก่อนหน้านี้อันเชลติก็บอกว่าเคดิร่าคงจะต้องหาทีมใหม่เพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้ครับโมดริชเจ็บเท่ากับว่าเคดิร่ามีโอกาสทั้งนี้เพราะว่ากลางตัวอื่นอย่างอิสโก้ก็ยังเด็กเกินไปครับอันเชลติบอกว่าอิสโก้เล่นได้ครับแต่ว่ายังไม่ถึงว่าจะเป็นหลักแล้วก็พูดถึงตัวเขาเองกับการต่อสัญญาที่เคยเสนอข่าวว่าอยากจะต่อสัญญาเขาบอกว่าสัญญาเนี่ยยังอยู่ถึงปี2016ครับก็อยากจะต่อสัญญาไปอีกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้โอกาสนี้เมื่อไหร่ครับCristiano Ronaldo couldn't
ยังอยู่ที่เรื่องราวของทีมเรอัลมาดริดนะครับในการควานหาตำแหน่งผู้สาประตูคนใหม่ที่จะมาแทนที่อิเกกาซียาสครับล่าสุดก่อนหน้านี้มีข่าวกับดาวิดเดเกียจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เมื่อเดเกียออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมทำให้มีข่าวต่อมาว่าเรอัลมาดริดเลยหันไปสนใจฮูโกยอริสนายทวารทีมชาติฝรั่งเศสของท็อตแนมฮอตสเปอร์แทนครับยอริสย้ายจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อปี2013ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรพร้อมออปชั่นพิเศษอีก5ล้านยูโรถ้าหากว่ามีทีมในยุโรปสนใจดึงตัวไปร่วมทีมครับเดลี่เอ็กซ์เพรสสื่อดังของอังกฤษเปิดเผยข่าวนี้ว่าตอนนี้คาร์โลอันเชลติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดต้องการเซ็นสัญญายอริสเพื่อไปแทนที่อิเกกาซียาสวัย33ปีแม้ว่ากาซียาสจะมีสัญญาอยู่กับทีมราชาชุดขาวถึงปี2017ก็ตามครับก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดตกเป็นข่าวกับดาวิดเดเกียแต่เมื่อเดเกียออกมาปฏิเสธก็ทำให้ต้องมองหาผู้เล่นคนอื่นครับและก็มาตกเป็นข่าวกับยอริสในวัย27ปีในท้ายที่สุดซึ่งยอริสเองก็น่าจะอยากจะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดเพื่อยกระดับตัวเองให้มีโอกาสได้เล่นในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าปัจจุบันอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็เป็นเรื่องยากครับที่จะได้เล่นถ้วยใหญ่ของยุโรปครับอย่างไรก็ตามครับมาดริดอาจจะต้องเจอคู่แข่งสำคัญที่ต้องการตัวยอริสไปร่วมทีมเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็โมนาโกครับช่วงหน้าครับเราไปตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันนะครับครับคุณพ่อของลีโอเดลเมสซี่ซึ่งทำหน้าที่ตัวแทนนักเตะปฏิเสธข่าวลือที่ลูกชายของเขาอาจจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาในอนาคตโดยได้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ในบาร์เซโลนาว่าลูกของเขามีความสุขกับสโมสรแต่ถ้าวันหนึ่งสโมสรต้องการจะขายเมสซี่ออกจากทีมพวกเขาก็พร้อมจะพิจารณาข้อเสนอฟีฟ่าจ่ายค่าชดเชยให้กับเรอัลมาดริดจำนวน 1.8 ล้านยูโรเพื่อช่วยเรื่องการจ่ายค่าเหนื่อยให้กับลูก้าโมดริชมิดฟิลด์ทีมชาติโครเอเชียที่บาดเจ็บจากเกมเสมออิตาลี1ประตูต่อ1จนต้องพักยาว 3-4 เดือนเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามกฎการจ่ายเงินคุ้มครองผู้เล่นของฟีฟ่าจะต้องจ่ายในกรณีที่นักเตะรักษาตัวอย่างน้อย28วันขึ้นไปซึ่งก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดก็เพิ่งได้ค่าชดเชย2ล้านยูโรจากฟีฟ่าในกรณีซามิเคเดรามิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีบาดเจ็บจากเกมพบอิตาลีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนต้องพักถึง5เดือนแอตเลติโกมาดริดได้รับข่าวร้ายเมื่อมิรันดากองหลังคนสำคัญบาดเจ็บขาระหว่างลงเล่นให้กับบราซิลชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ1ในเกมนัดอุ่นเครื่องที่ผ่านมาหลังจากทีมแพทย์ประจำสโมสรได้ตรวจอย่างละเอียดระบุว่ามิรันดาเจ็บต้นขาซ้ายจำเป็นต้องรักษาด้วยการกายภาพบำบัดและต้องพักจนถึงสัปดาห์หน้าซึ่งมิรันดาเป็นตัวเลือกแรกของดิเอโก้ซิเมโอเน่ในแผนกองหลังเรื่องดังกล่าวหมายความว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมลาลิก้าวันเสาร์นี้พบกับมาลาการวมถึงศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันพุธพบกับโอลิมเปียกอสมันน่าเป็นช่วงของสปอร์ตเวิลด์ครับมาเลเซียต้นสังกัดของชูสเบียงกี้มีปัญหาต่อเนื่องครับไม่สามารถจะหางบประมาณครับมาลงแข่งสนามสุดท้ายของปีนี้ได้ครับ